้นทุเรียนภายในสวนอรุณบูรพาที่กำลังให้ผลผลิตอยู่ในขณะนี้นอกจากจะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลไม้สดๆจากในสวนแล้วในส่วนของคาเฟ่ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติซ่อนตัวอยู่ภายในสวนทุเรียนบนพื้นที่กว่า30ไร่ได้กลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ช่วยสร้างจุดขายให้กับสวนทุเรียนอรุณบูรพาคาเฟ่ในสวนทุเรียนแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรีก็แปลกตาดีนะคือปกติพี่เป็นคนที่ชอบเสิร์ชหาอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือเราก็คือถ้าเราจะไปสวนทุเรียนหนึ่งที่แล้วก็มาร้านกาแฟอีกหนึ่งที่มันก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถ้ามันรวมกันก็ดีแล้วก็ถือว่าเป็นการต่อยอดที่ดีของชาวสวนที่นี่โอเคนะดีมากคืองงเหมือนกันว่ามันจะมารวมกันได้ยังไงแต่ว่ามันต้องลองอ่ะมันต้องลองแล้วราคาก็มันก็ไม่ได้แรงคือถ้าเราเป็นคนกรุงเทพราคาแค่นี้มันโอเคอยู่แล้วก่อนหน้านี้สวนทุเรียนอรุณบูรพามีสภาพเหมือนกับสวนผลไม้ทั่วไปคือเมื่อมีผลผลิตก็นำส่งขายหรือส่งพ่อค้าคนกลางจำหน่ายแต่เมื่อสวนแห่งนี้ถูกเปลี่ยนมือเข้าสู่รุ่นลูกที่เป็นเกษตรกรยุคใหม่จึงทำให้สวนทุเรียนแห่งนี้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยด้วยการทำให้สวนทุเรียนที่ธรรมดากลายเป็นสวนทุเรียนคาเฟ่ที่ไม่เพียงมีการจำหน่ายผลผลิตซึ่งเป็นผลไม้สดๆจากในสวนเท่านั้นแต่ยังมีการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยการนำผลไม้มาดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆเพื่อสร้างกำไรแต่อยู่ภายใต้ต้นทุนเดิมที่มีอยู่จริงๆสวนผลไม้เนี่ยเปิดเป็นคาเฟ่ผลไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือเป็นสวนเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมชิมเที่ยวสวนผลไม้ค่ะคือแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยเพิ่งจะเปิดเพิ่มขึ้นมาในปีนี้นะคะเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สวนผลไม้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอค่ะมันควรจะมีที่พักผ่อนหย่อนใจให้เขาได้มากกว่านี้รวมถึงร้านกาแฟสมัยนี้มันก็เป็นเหมือนปัจจัยสำคัญของเวลาเราจะไปเที่ยวไหนเนาะพี่เนาะก็ต้องแวะที่นี้บ้านเราอ่ะก็สวนผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วใครก็อยากเห็นทุเรียนใครก็อยากเห็นเงาะถ้าเราเปิดร้านกาแฟเนี่ยหนูคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบทุกคนต้องแบบว่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะและในฤดูกาลผลไม้ปีนี้สวนอรุณบูรพาซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ยังเป็นหนึ่งใน19สวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชิมชมและช็อปผลไม้สดๆจากในสวนพร้อมๆกับการเปิดให้เข้ามาสัมผัสวิถีชาวสวนได้อย่างใกล้ชิด